มาต่อเนื่องกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของเมนูยอดฮิตเลยตอนนี้หลายๆคนเริ่มเห็นมีคนแชร์แล้วก็อยากจะทําตาม<ฆ>ไข่ดองซีอิวนี่นะครับไข่หรือว่าเขาเรียกว่าไข่ดองซอสไข่หมักซอสนี่นะครับพูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพจะ<อ>ไปดูคือเขา,าเนี่ยเอาไข่แดงดิบเนี่ยไปแช่ในซอสปรุงรสนะครับอาจจะเป็นซีอิวโชวยุน้ําปลาแล้วแต่นะครับแล้วแต่สูตร แล้วเนี่ยกลายเป็นกระแสฮิตเลยนะครับทำให้หลายๆคนรู้สึกอย,อยากจะลิ้มลองมันมันดูแปลกใหม่มันเหมือนอาหารญี่ปุ่นน,นะครับแต่อันตรายของการรับประทานไข่ดิบมันมีอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าว่ามันมีความวาเสี่ยงอะไรบ้างใช่แล้วค่ะคือเขาเคยมีงานวิจัยค่ะโกว่าในไข่ดิบเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อแบคทีรียชื่อว่าซ a l m o n นล l าปนเปื้อนอยู่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรากิน รับประทานไข่ที่มันดิบๆค่ะเราก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อตัวนี้เข้าไปแล้วก็ทําให้อันตรายต่อสุขภาพได้เพราะฉะนั้นที่เรากังวลไม่ใช่มันไม่อร่อยนะมันน่าจะอร่อยอยู่แต่ว่าเรากลัวเชื้อแบคทีเรียในกรณีที่มันไม่สะอาดเนี้ยครับโก้นี่แหละครับค่ะนะฮะก็ทีนี้ก็เคยมีข่าวเหมือนกันนะครับก็มีเด็กที่ป่วยป่วยหนักเลยหลังจากที่กินเจ้าไข่แดงดองนะครับกินไปกับยำปูม้านะครับ อาการของเด็กคนนี้ที่เคยเป็นข่าวเนี่ยคือแบบท้องเสียอาเจียนนะครับซึ่งมีไข้ขึ้นสูงด้วยนะครับ <S 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 ตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ไปโรงพยาบาลกินยาเองก่อนนะครับสุดท้ายไม่ไหวนะครับก็ต้องไปหาคุณหมอนะครับหมอบอกตอนแรกหมอบอกาอาหารเป็นพิษก็ให้น้ําเกลือนะครับอาการที่ท้องเสียเนี่ยก็ดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีไข้นะครับแต่สุดท้ายนะครับอาทิตย์ถัดมาไข้เนี่ยกลับขึ้นมาสูงมากนะครับ ก็40องศาบวกเลยนะครับหายใจไม่ออกเหนื่อยเพลียมากมีอาการเบลอ mm. เพ้อเจ็บตามตัวนะครับแล้วก็สึกว่าหน้าฝั่งขวาเนี่ยไม่มีความรู้สึกลิ้นชาทางบ้านก็เลยส่งโรงพยาบาลอีกรอบนะครับหมอเนี่ยไปวินิจฉัยตรวจจากเลือดนะครับก็ระบุว่าเป็นไข้ไทฟอย ที่เรามาทําความรู้จักไข้ไทฟอยด์กันใช่ไหมคะพี่โก้ไข้ไทฟอยด์หรือภาษาไทยเขาบอกว่าไข้รากสัตว์น้อยค่ะเขาบอกว่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียซาโมเนล l าเนี่แหละซึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าในไข่นยปกติมันจะอยู่ตามเปลือกไข่ค่ะพี่โก้แต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเราทามันไม่สะอาดหรือว่าเราจับเปลือกไข่ก่อนใช่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะติดหรือว่ามันก็อยู่ในข้างในได้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ ปรุงให้มันสุกสะอาดนะคะพี่โกมันก็เวลาเราเวลากินใบก็มีโอกาสที่จะติดนี่เราก็มีอาการอย่างในข่าวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสดสะอาดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบคทีเรียตัวนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในไข่นะคะพี่โก้มันอยู่อย่างอื่นได้ด้วยเช่นนมหอยหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดคือ กินดอนชอนกลางล้างมือและอาหารจะต้องสุกด้วยค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การติดเชื้ออาจจะไม่ใช่แค่ตัวนี้ด้วยนะอาจจะมีแบบว่าอย่างอื่นมาปนเปื้อนมันก็จะได้ว่าสะอาดใช่ไหมคะพี่โก้พี่โก้เคยเคยกินไหมแบบเวลากินโจ๊กไข่แต่ว่านั้นมันไม่ถึงกับดิบทีเดียวมันเกือบเกือบจะสุกแต่มันก็ยังไม่สุกยังไงก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เนาะ แต่อร่อยนี้เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าจะลดความเสี่ยงว่าจะไม่อยากจะมีอาการเหล่านี้บ้างกลัวจะต้องยังไงบ้างเอาสุกๆดีกว่าสุกๆแน่ใช่แล้วค่ะเอาสุกๆค่ะเพราะว่าพวกนี้มันก็จะติดจากทางอาหารเนี่แหละอาหารเวลาที่เราทานเนี้ยค่ะหรือว่าถ้าอยากจะกินมากก็ต้องแน่ใจว่าไข่ที่เราจะรับประทานเนี่ยมันมันมันผ่านกระบวนการที่ปลอดเชื้อมาจริงๆใช่ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีวิธีแนะนําเหมือนกันว่า เอถ้าอยากกินแล้วอยากจะลดปัจจัยเสี่ยงคือเอาเอาให้ดีที่สุดนะก็คือกินสุกเลยใช่ไหมคะพี่โก้แต่แบบถ้าเผื่อว่าเพา่านาทีเขาบอกเขาบอกงี้เขาบอกว่าให้เก็บไข่ไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิน้อยกว่าสี่องศาเขาบอกว่าการที่มันอุณหภูมิน้อยกว่าสี่องศาเนี่ยมันจะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นราพี่โก้ก่อนหน้านั้นที่เขาว่างไข่ก่อนเราซื้อไม่สามารถรู้ได้ก็ไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมแล้วก็ การเก็บไข่ในที่จนเป็นไข่แข็งขนาดนี้รสชาติไม่กินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะกินไม่เคยเอาไปทําอย่างนี้เหมือนกันไม่แน่ใจว่ารสชาติที่เอามาทําเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ควรวางไข่ไว้ในนอกตู้เย็นหรือวางไว้ในอุณหภูมิห้องนานกว่าสองชั่วโมงแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนที่เราจะซื้อมาเนี่ยไม่รู้ว่าวางไข่มานานแค่ไหนแล้วแล้วก็เช็ดเปลือกเช็ดเปลือกพราอเมื่อกี้ที่บอกว่าส่วนใหญ่มันก็จะก่ออยู่ตามเปลือกครับ ก่อนที่เราจะเอามาเช็ดเปลือกแล้วก็มือเราด้วยนะมีอมันก็ติดกับมือเราด้วยใช่ไหมคะพี่โก้ครับอ่าเพราะฉะนั้นแนะนําดีๆก็คือทําให้มันสุกคดีกว่าใช่ค่ะอ่นะครับมาเอ่อเดี๋ยวตอนเนื่องกันนะครับในช่วงเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยในเรื่องของการรักษามะเร็งนะครับหนึ่งในวิธีที่ราใส่ที่หมอกริ๊เกริ่นไปเมื่อต้นรายการคือการ ให้เคมีบําบัดนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับแล้วตอนนี้เราก็เหมือนจะมีอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ป่วยด้วยใช่แล้วค่ะบสปกติใช่ปกติเวลาเวลาเราได้ยินว่าแบบคนไข้มาให้ยาเคมีบําบัดใช่ไหมคะอุ้ยต้องมาเนอนโรงพยาบาลตั้งกี่วันมีอาการขึ้นไซอะเจนนู่นนี้แต่เดี๋ยวนี้เราพัฒนาแล้วค่ะนะครับเนื่องจากเยงโรงพยาบาลแน่นเอาไม่ใช่เดี๋ยวมปติดตามกันว่าเพราะเหตุใดนะครับถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาอีกสักครู่หนึ่งเจอกันครับ